Hello everyone, welcome to English with Krue. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับ Smile 3นะคะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาภาษาอังกฤษค่ะก่อนอื่นเราไปเริ่มอ่านคำศัพท์พร้อมกันเลยค่ะ Unit 1บทที่1 Unit 1บทที่1 Hello สวัสดี Hello สวัสดี Hi สวัสดี Hi สวัสดี Friend เพื่อน Friend เพื่อนNice D Nice D Meet Pop Meet Pop You are คุณคือ You are คุณคือ We are พวกเราคือ We are พวกเราคือ They are พวกเขาคือ They are พวกเขาคือ I am ฉันคือ I am ฉันคือ He is เขาผู้ชายคือ He is เขาผู้ชายคือ She is เธอคือShe is เธอคือ It is มันคือ It is มันคือ This is นี่คือ This is นี่คือ That is นั่นคือ That is นั่นคือ These are เหล่านี้คือ These are เหล่านี้คือ Those are เหล่านั้นคือ Those are เหล่านั้นคือ Spain 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 SpainJapan ญี่ปุ่น Japan ญี่ปุ่น China จีน China จีน Thailand ไทย Thailand ไทย India 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 The United Kingdom สหราชอาณาจักรอังกฤษ The United Kingdom สหราชอาณาจักรอังกฤษ Where ที่ไหน Where ที่ไหนform มาจาก form มาจาก get up ตื่นนอน get up ตื่นนอน have breakfast รับประทานอาหารเช้า have breakfast รับประทานอาหารเช้า have lunch รับประทานอาหารเที่ยง have lunch รับประทานอาหารเที่ยง have dinner รับประทานอาหารเย็น have dinner รับประทานอาหารเย็น go home กลับบ้าน go home กลับบ้าน go to bed เข้านอน go to bed เข้านอนHow are you? คุณสบายดีไหม? How are you? คุณสบายดีไหม? I'm fine, thank you. ฉันสบายดีขอบคุณ. I'm fine, thank you. ฉันสบายดีขอบคุณ. What's your name? คุณชื่ออะไร? What's your name? คุณชื่ออะไร? My name is A. ฉันชื่อ A. My name is A. ฉันชื่อ A. Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักคุณNice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักคุณ Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน Where are you from คุณมาจากที่ไหน Where are you from คุณมาจากที่ไหนI'm from Thailand. ฉันมาจากประเทศไทย. I'm from Thailand. ฉันมาจากประเทศไทย. What time is it? เวลาเท่าใด? What time is it? เวลาเท่าใด? It's 6 o'clock. เวลา 6 นาฬิกา. It's 6 o'clock. เวลา 6 นาฬิกา. เด็กๆ เปิดมาที่หน้า 12 นะคะ. ยัง เรายังอยู่ในหนังสือเรียนนะคะ. Smile activitiesreview time คราวนี้มาทบทวนเรื่องของกิจกรรมของสมัย number 1 listen and write the number ให้เด็กๆฟังแล้วก็เขียนตัวเลขต่อไปนี้โดยคุณครูจะเป็นคนอ่านนะคะอ่านชื่อประเทศแล้วเด็กๆก็เขียนว่าประเทศที่คุณครูอ่านนี้อยู่หมายเลขไหนนะคะโอเคถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเตรียมดินสอขึ้นมาค่ะลูกหน้า12นะคะโอเคเราเริ่มไปพร้อมกันเลยนะคะโอเคข้อที่1ค่ะ number 1 number 1 number 1Japan Japan เขียนลงไปใต้ธงชาตินะคะของ Japan นะคะเลขหนึ่งนะคะ And next number two India India number three the United Kingdom the United Kingdom number fourSpain, Spain. Number 5, China, China. And number 6,
Thailand Thailand เรามาเฉลยกันเลยนะคะเริ่มต้นที่ number one number one คืออะไรคะลูก number one Japan โอเคเด็กๆถูกไหมคะอยู่ที่ธงชาติญี่ปุ่นนะคะ Japan number two number two India India หมายเลขตรงนี้นะคะ number two number three the United Kingdom the United Kingdom ธงชาติข้อ A นะคะ and number four Spain Spain and next number five number five China number five China ตรงกับภาพ C นะคะ the last one number six Thailand Thailand ข้อละ10คะแนนนะคะถ้าคนไหนที่ทำถูกก็รับไปเลยนะคะ6ข้อก็คือ60คะแนนค่ะเด็กๆเขียนคะแนนตัวเองได้เลยนะคะต่อมาเด็กๆ เปิดมาที่หน้า13นะคะ number 2 read and mark ให้เด็กๆอ่านแล้วก็ทำเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายถูกแล้วก็เครื่องหมายผิดนะคะถ้าข้อไหนถูกเด็กๆก็ขีดนะคะดูว่าเวลาเนี่ยมันถูกต้องไหมนะคะก็ขีดเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมนะคะในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงหน้าประโยคนะคะลูกโอเคมีทั้งหมดอยู่5ข้อนะคะเรามาจับเวลาทำเลยนะคะเรามาพร้อมกันเลย5ข้อง่ายๆเลยนิดเดียวนะคะน่าจะใช้เวลาไม่นานครูเอให้เวลาที่20วินาทีแล้วกันนะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆโอเคเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเอาเฉพาะข้อที่2นะลูกเอาเฉพาะ number 2นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆถือดินสอขึ้นมาแล้วก็ดูที่หน้า13นะคะข้อไหนถูกก็ขีดเครื่องหมายถูกข้อไหนผิดก็กาเครื่องหมายกากบาทลงไปโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ20วินาทีค่ะ Let's go สับค่ะหมดเวลานะคะเด็กๆหมดเวลาเรียบร้อยเรามาเฉลยกันเลยนะคะโอเคเริ่มที่ข้อที่1ค่ะ It's 2 o'clock It's 2 o'clock เวลาเท่าไหร่คะลูก2 o'clock คือ2นาฬิกาเพราะฉะนั้นถูกหรือผิดลูกถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่า o'clock นะตรงนี้นะและเข็มสั้นอยู่ที่เลขอะไรคะเลข2เลข2ก็คือคำว่าอะไรลูก2เพราะฉะนั้น2 o'clock ถูกหรือผิดลูกถูกค่ะเด็กๆขีดเครื่องหมายถูกเลยนะคะคิดเครื่องหมายถูกลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเราเฉลยไปพร้อมกันนะคะ It's 5 o'clock It's 5 o'clock เข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่าอะไรนะ o'clock นะคะส่วนเข็มสั้นอยู่ที่เลขอะไรลูก5คือเลข5 5 o'clock ถูกต้องค่ะนะคะข้อที่3ค่ะ It's 12 o'clock It's 12 o'clock เวลาเท่าไหร่ลูก12นาฬิกา o'clock ก็คือเข็มยาวอยู่ที่เลข12และคำว่า12ก็คืออยู่ที่เลข12เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงกันเลยคือ12อะไรลูก12 o'clock คำตอบคือถูกต้องค่ะนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ It's 9 o'clock 9 o'clock เข็มยาว9เข็มยาวอยู่ที่เลขอะไรลูกอยู่ที่เข็มยาวโทษทีเข็มยาวอยู่ที่เลข12ส่วนเข็มสั้นนะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่าอะไรนะอยู่ที่ใช้คำว่า o'clockส่วนเข็มสั้นอยู่ที่เลขอะไรลูกเข็มสั้นอยู่ที่เลข9ใช้คำว่า9 It's 9 o'clock ถูกต้องนะคะโอ้ไม่มีข้อผิดเลยสักข้อเลยถูกหมดเลยมาดูข้อที่5ค่ะ It's 3 o'clock คำว่า o'clock เข็มยาวอยู่ที่เลขอะไรคะลูกเลข12เด็กๆ เขียนตามเลยนะคะ3คืออะไรลูก3คือเลข3ตรงไหมคะไม่ตรงในนาฬิกามันใช้คำว่าอะไรลูก10เพราะฉะนั้นเป็นไงลูก10 o'clockไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่5จึงผิดค่ะเป็นไงบ้างเด็กๆได้เท่าไหร่ครูเอให้ข้อละ10คะแนนนะคะ5ข้อก็เป็น50คะแนนค่ะคราวนี้เรามาดูข้อที่3ต่อเลยนะคะ Look and say นะคะ Look and say ให้เด็กๆดูแล้วก็พูดแต่คราวนี้ครูเอจะให้เด็กๆเพิ่มเติมนิดนึงนะคะให้เด็กๆแต่งประโยคเดี๋ยวจะให้ทำเป็นตัวอย่างก่อนนะคะลูก Number 1ดูที่เวลากันก่อนนิดนึงถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่าอะไรนะคะo'clock เด็กๆดูตามนะเข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่า o'clock ดูตามไปนะคะคราวนี้มาดูต่อค่ะเข็มสั้นอยู่ที่เลขอะไรลูกเลข7ใช้คำว่าอะไรคะ7อันนี้ก็จะเป็น7 o'clock คราวนี้เขาให้คำศัพท์มาคือคำว่า breakfast breakfast แปลว่าอะไรลูก breakfast คืออาหารเช้านะคะอาหารเช้า
อาหารมื้อเช้าคำว่ารับประทานเราใช้คำว่าอะไรลูกตามด้วยอาหารต่างๆใช้คำว่า have หรือ has นั่นเองนะคะแต่คราวนี้ประทานครูเอจะให้เป็น I นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น have ใช่ไหมแปลว่า have แปลว่า have breakfast คือรับประทานอาหารเช้าเพราะฉะนั้นให้เด็กๆแต่งประโยคว่าฉันเป็นคนทำกิจกรรมต่างๆเวลาเท่าไหร่ตามที่นาฬิกาตามที่ในภาพเขากำหนดนะคะอย่างเช่นฉันรับประทานอาหารเช้าก็จะประทานก็มาเป็นอะไรลูกประทานก็ใช้คำว่าฉันก็คือใช้คำว่าอะไรลูกใช้คำว่า I have breakfast แล้วคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของเวลาเห็นไหมเราจะมีคำว่า at นำหน้านะคะ at แล้วก็ตามด้วยเวลาเวลาเท่าไหร่ลูกเวลาที่อยู่ในเข็มนาฬิกาเด็กๆดูค่ะ at 7 at 7 o'clock แบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแก้ไขนิดนึงค่ะ at 7 o'clock นะคะ c o apostrophe c l o c k แล้วก็จุด full stop นะคะจบเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆแต่งประโยคแบบนี้นะคะทุกข้อไปนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นนะคะแล้วอีก3ข้อเดี๋ยวคุณครูเอจะให้เด็กๆทำนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอเคเราอ่านพร้อมกันอีกครั้งนึงลูก I have breakfast at 7 o'clock I have breakfast at 7 o'clock ฉันรับประทานอาหารเช้าเวลา 7 นาฬิกาอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อที่2นิดนึงข้อที่2คืออะไรลูก dinner คืออาหารเย็นใช่มั้ยดินเนอร์คืออาหารเย็นอาหารมื้อค่ำนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอะไรแทนลูกรับประทานอาหารเย็นก็ใช้คำว่าอะไรเหมือนกันนะ have dinner นะคะส่วนเวลาเด็กๆก็ดูเวลานะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่าอะไรนะ o'clock คราวนี้เข็มสั้นอยู่ที่เลขอะไรลูกเข็มสั้นอยู่ที่เลข6ก็เป็นอะไรลูก6นะคะโอเคประมาณนี้นะคะครูให้เบื้องต้นความรู้เบื้องต้นต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะดูต่อนะคะข้อที่3คืออะไรลูก school ก็คือสกูลก็คือทำอะไรลูกไปโรงเรียนใช่ไหมใช้คำว่าอะไรเอ่ย go to school ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ตามด้วยเวลาเหมือนเดิมค่ะให้เด็กๆทำเองนะอันนี้เข็มสั้นอยู่ที่เลข8นะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข12ดูเองเลยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะคราวนี้อะไรลูก bed ก็คือ go to bed แปลว่าอะไรคะเข้านอนนะคะเข้านอนเวลาเท่าไหร่ลูกอันนี้ก็คือ9นาฬิกาใช่ไหมก็คือ3ทุ่มบ้านเรานั่นเองอ่ะคราวนี้ครูเอจะให้เด็กๆแต่งประโยคด้านล่างเลยบอกว่าฉันเป็นคนทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะให้เวลาที่มันมีการเขียนด้วยนิดหน่อยเนาะเอาสามารถเขียนอยู่ใต้ภาพได้เลยนะคะหรือใครที่ไม่มีหนังสือก็สามารถใช้สมุดเขียนได้เลยนะคะครูเอให้เวลาที่1นาที30วินาทีนะคะตัวอย่างไปแล้วนะคะหรือแค่3ข้อโอเคถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ Let's goอีก15วินาทีนะคะถามสับค่ะหมดเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว่าเด็กๆจะทำถูกไหมหลังจากที่คุณครูเนี่ยเฉลยให้แล้วนะคะเราจะทำถูกไหมเรามาดูกันนะคะข้อที่1ก็จะเป็น I have breakfast at 7 o'clock เนาะต่อไปข้อที่2ค่ะลูกพอข้อที่2รับประทานอาหารเย็นหรืออาหารค่ำเนี่ยนะคะโอเคคราวนี้ใช้คำว่าอะไรลูกนำหน้าฉันคืออะไรคะฉันคือ I นะคะ I have dinnerตามด้วยเวลาค่ะมีคำว่า at แล้วก็ตามด้วยอะไรลูกเวลา at 6 o'clock ค่ะ
แล้วก็อย่าลืมจุด full stop ท้ายประโยคนะคะเรียบร้อยเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะอะไรลูก I go to school at ตามด้วยเวลาค่ะ at อะไรลูก at 8 o'clock จุด full stop นะคะและต่อไปค่ะข้อที่คุณครูขีดเขียนไว้หน่อยข้อที่4ค่ะ I go to bed at 9 o'clock เรียบร้อยค่ะทั้งหมดนะคะ4ข้อข้อละ10คะแนนรับไป40คะแนนค่ะถ้าใครได้ทำได้เต็มนะคะลูกถ้าข้อไหนที่ไม่ถูกก็แก้ไขให้ถูกนะคะต่อไปให้เด็กๆนะคะมาดูที่ข้อที่4นะคะ read and match ให้เด็กๆอ่านแล้วก็จับคู่นาฬิกาพร้อมกับประโยคนะคะโดยให้เขียนภาพนาฬิกาตัวอักษรมี A B C D E F G ซึ่งในนี้มีนาฬิกาอยู่6เรือนแต่มีอยู่6ข้อเพราะฉะนั้นก็จะมี1เรือนที่ว่างนะคะเวลาที่เด็กๆตอบเนี่ยนะคะอย่างเช่นข้อที่1 Harry gets up at 6 o'clock ดูข้อที่1นะคะ number 1 Harry ตื่นนอนเวลา6นาฬิกาแล้วก็มาดูว่านาฬิกาเนี่ย6นาฬิกามันอยู่ตรงไหนนะคะคำว่า o'clock เข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่า o'clock เมื่อไรก็ตามนะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข12เลยใช้คำว่า o'clock แบบนี้นะลูกส่วนที่เหลือคือเข็มสั้นนะคะเราดูตัวเลขค่ะถ้าเป็น6 o'clock แบบนี้ก็คือเข็มสั้นมันก็คือ6ก็คือเลข6ต้องอยู่ที่เลข6นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนิดนึงอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้คุณครูเห็นอะไรเห็นมั้ยเข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่า o'clock พอต่อไปค่ะเข็มสั้นอยู่ที่เลขอะไรลูกเลข6ใช้คำว่าอะไรคะลูกใช้คำว่า6แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ F นะคะเด็กๆก็สามารถเขียนข้อ F ลงไปได้เลยนะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะลูกโอเคถ้าพร้อมแล้วครูเอจะจับเวลาให้เด็กๆทำนะคะมีทั้งหมดอยู่6ข้อนะคะให้เวลาเอาแค่1นาทีพอมันไม่ยากนะคะง่ายๆเอาแค่1นาทีพอพร้อมแล้วจับดินสอเลยนะคะแล้วก็เริ่มเลยค่ะ1นาทีค่ะแข่งกันค่ะลูกอีก10วินาทีสุดท้ายค่ะโอเคไทม์สับหมดเวลาเรียบร้อยค่ะเรามาเฉลยกันเลยนะคะข้อที่2ค่ะ Harry has breakfast at 7 o'clock Harry รับประทานอาหารเช้า has breakfast รับประทานอาหารเช้าเวลาเท่าไหร่ลูก at 7 o'clock ที่เวลา7นาฬิกาดูก่อนว่านาฬิกาเรือนไหนบ้าง7นาฬิกาเข็มสั้นต้องอยู่ที่เลข7 7ข้อไหนเอ่ยมีอ้อเจอแล้วค่ะมีข้อ4มีอีกไหมโอเคหมดแล้วนะโอเคแล้วก็มีข้ออะไรลูกข้อ G นะคะอันนี้นะคะเด็กๆสามารถตอบ C หรือ G ได้เลยนะคะนะคะสลับได้เลยเอาข้อ C หรือข้อ G ก็ได้นะคะคำว่า 7 o'clock นี่คือ 7 โมงเช้าก็ได้หรือ 1 ทุ่มก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้รับทานอาหารเช้าความหมายก็จะเป็น7นาฬิกานะคะ 7 o'clock in the morning ในตอนเช้านั่นเองข้อที่3ค่ะ Harry goes to school at 8 o'clock Harry ไปโรงเรียนเวลา8นาฬิกาเพราะฉะนั้น8นาฬิกาใช้ตัวไหนลูก 8 o'clock อยู่ที่เลข8ค่ะคำตอบคือข้อไหนเอ่ยคำตอบคือเห็นแล้วค่ะคำตอบคือข้อ E ค่ะนะคะข้อ E นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ Harry goes home at 5 o'clock Harry กลับบ้านเวลา go home แปลว่ากลับบ้าน go to school แปลว่าไปโรงเรียนนะคะกลับบ้านเวลาอะไรลูก5 o'clock ก็คือเวลา5นาฬิกาคำตอบคือข้อเห็นแล้วค่ะลูกข้อ D dog ค่ะนะคะข้อ D dog ค่ะไปต่อค่ะข้อที่5ค่ะ Harry has dinner at 7 o'clock Harry รับประทานอาหารเย็นเวลาเท่าไหร่ลูก7 o'clockเวลา7นาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นโอเคมีเวลา7นาฬิกาเหมือนกันเลยเห็นไหม7 o'clock 7 o'clock เพราะฉะนั้นคำตอบมีอยู่2ข้อคือข้ออะไรลูกข้อ C หรือข้อ
G นะคะเด็กๆสามารถสลับได้เลยนะคะตัวนี้นะต่อไปข้อที่6ค่ะ Harry goes to bed goes to bed ก็คือเข้านอนค่ะเข้านอนเวลาทะลุ 10 o'clock ก็คือเวลา 10 นาฬิกาหรือ4ทุ่มบ้านเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น 10 o'clock ข้อไหนลูกเจอแล้วค่ะข้อ B boy ค่ะข้อละ10คะแนนนะคะข้อที่1คุณครูเอก็แถมให้เลยนะคะเพราะฉะนั้น6ข้อก็เป็น60คะแนนเด็กๆเขียนคะแนนได้เลยนะคะต่อมามาต่อที่ข้อที่5 write about your day ให้เด็กๆเขียนเกี่ยวกับเรื่องวันของตัวเองนะคะโดยเราจะดูจากประโยคข้างบนในข้อที่4นะคะเป็นการง่ายเลยง่ายๆเลยแต่เปลี่ยนจากคำว่า Harry นะคะเด็กๆ ดูตามไปด้วยนะให้เด็กๆเปลี่ยนจากคำว่า Harry เปลี่ยนจาก Harry นะคะเด็กๆมองเห็นไหมนะคะให้เปลี่ยน Harry มาเป็น I คราวนี้พอมาเปลี่ยนมาเป็น I ปุ๊บประธานเป็น I โครงสร้างของกิจวัตรประจำวันก็คือโครงสร้างของประธานนะคะ present simple ประธานตามด้วย verb ช่องที่1ที่เติม s หรือ es นะคะถ้าประธานเป็น he she it เอกพจน์1เดียวหรือ harry 1คนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เห็นไหมลูก harry นะครับประธานเป็น harry 1คนนะคะ1เดียวนะคะมีได้แก่ he she it ครูทวนให้นิดนึงนะคะและเอกพจน์1เดียวถ้าประธานเป็นอยู่ในกลุ่มนี้เมื่อไหร่ปุ๊บรวมกับ harry ซึ่ง harry ก็มี1คนนะคะพวกนี้อยู่1คนเพราะฉะนั้นทำไงลูกกับมันคำกริยาก็คือverb นี่เองนะคะให้เติม s หรือ es เด็กๆมองเห็นไหมคำว่า get up harry s เติม s get up แปลว่าตื่นนอนนะคะถ้าเป็นลักษณะคำกริยาที่มาเป็นคู่กันแบบนี้นะลูกเขาจะเติมที่ตัวแรกนะคะเป็นตัวหลักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนจากประธานเป็น he she it มาเป็นอีกกลุ่มนึงเราคือ i you we they และพหูพจน์ตั้งแต่2ขึ้นไปกลุ่มนี้นะคะคำกริยาไม่ต้องเติม s นะคะตามด้วย verb 1ช่องที่1เฉยๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเด็กๆกลับลงมาดูข้อที่5ค่ะลูกเห็นไหมพอประธานเป็น i ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นลูก i get up get up ก็คือตัดอันนี้ออกลูกตัด s ออกนั่นเองนะคะตัด s ข้างบนออกนะคะตัดที่คำว่า get ออกก็จะเป็น i get up at 6 o'clock เช่นเดียวกันนะคะง่ายๆแบบนี้คราวนี้เรามาดูตัวต่อไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะคะให้เด็กๆทำมันจะได้ง่ายขึ้นได้นะคะคราวนี้มาดูข้อที่2พอประโยคที่2ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นลูกเหมือนเดิมค่ะใช้หลักการเดียวกันก็คือตัดชื่อเปลี่ยนจากแฮร์รี่มาเป็นชื่ออะไรอะไรลูกเปลี่ยนมาเป็นชื่อตัวเราเองนะคะนะคะเปลี่ยนตัดจากแฮร์รี่ก็มาเป็นอะไรลูก I ดูข้างล่างนะพอ I ปุ๊บตามด้วยอะไรลูกคราวนี้ถ้าประธานเป็น he she it และ1เดียวค่ะเอกพจน์1เดียวเขาจะใช้คำว่า has นะคะประธานตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเคลียร์ตรงพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าประธานเป็นเดี๋ยวนะคะถ้าประธานเป็น he she it เอกพจน์1เดียวนะคะ he she it เอกพจน์1เดียวกลุ่มนี้เขาจะใช้คู่กับคำว่า has นะคะแล้วก็ตามด้วยมื้ออาหารนะคะแปลว่ารับประทานอาหารมื้อนั้นๆ นะคะหรือตามด้วยอาหารนั้นๆก็ได้แต่ถ้าประธานเป็น i you we they อยู่ในกลุ่มนี้ลูกเราจะใช้โอเคคุณครูเขียนเพิ่มเติมนิดนึงถ้าประธานเป็น i you we theyกลุ่มนี้ปุ๊บนะคะตั้งแต่2ขึ้นไปพหูพจน์เราจะใช้คู่กับคำว่า have เท่านั้นนะคะเด็กๆมองเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวคุณครูลบนิดนึงนะคะมันสีมันโอเคเราจะใช้คำว่า have เท่านั้นแบบนี้นะคะเห็นแล้วเนาะคราวนี้นะคะถ้าประธานเป็นกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนจาก Harry has breakfast ก็จะเป็นพอมาเป็น I ก็เป็น I ลูก I have ค่ะ I have แล้วก็ตามด้วยมื้ออาหารค่ะ understandนะคะถ้าลงไหนแบบคำว่า go อย่างเงี้ยนะคะถ้า go ก็คือต้องตัด es ทิ้งแบบนี้นะคะเป็นต้นนะคะส่วน has ก็เปลี่ยนมาเป็น have นั่นเองอ้าวคราวนี้คุณครูเอจะให้เด็กๆทำนะคะเดี๋ยวเราลองตัดดูก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยน harry มาเป็นอะไรนะคะเปลี่ยนเป็นตัวฉันนั่นเองนะคะตัดแบบนี้นะคะแล้วตรงไหนที่มันมี s นะคะตรงนี้ก็ตัดออกส่วน has ตัวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นในแทนลูกเป็น have แทนคราวนี้ด้านหน้าประธานก็จะเป็น i แบบนี้แทนนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ตามนั้นได้เลยส่วนเวลาหนูสามารถเปลี่ยนเวลาได้เลยตามความเป็นจริงของหนูได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องทำตามเขาทั้งหมดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาจับเวลากันเลยแล้วกันนะคะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะคะมีอยู่6ประโยคทำไปแล้ว1ประโยคเพราะฉะนั้นเหลือ5ประโยคครูเอให้เวลาที่2นาทีแล้วกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วจับดินสอขึ้นมานะคะใครไม่มีหนังสือก็เอาสมุดขึ้นมาทำได้เลยนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ Let's go
หมดเวลานะคะไทม์สับคราวนี้เรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะมาเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1 I get up at 6 o'clock ตื่นเวลา 6 นาฬิกาต่อไปค่ะ I have อะไรลูก I have breakfast นะคะตรวจไปด้วยนะคะ I have breakfast at มี at นำหน้าตามด้วยเวลานะคะ at 7 o'clockรับประทานอาหารเช้าเวลา 7 นาฬิกาข้อต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะเขียนหมายเลขแล้วกันนะคะเด็กๆจะได้ดูง่ายๆนะคะข้อที่3ค่ะก็จะเป็น Harry goes to school at 8 o'clock ก็จะเป็น I go to school at 8 o'clock ต่อไปข้อที่4ค่ะ Harry goes homeat 5 o'clock ก็จะเป็น I go home ฉันกลับบ้านนะคะ at บางคนอาจจะเป็น4ก็ได้นะ4 5แล้วแต่เลยนะคะ at 5 o'clock อันนี้แล้วแต่เราได้เลยนะคะตามเวลาความจริงของเรานะลูก number 5 Harry has dinner at 7 o'clock ก็จะเป็น I have dinner atคุณครูเอเอาเป็น6 o'clock แล้วกันนะคะ7 o'clock รู้สึกว่ามันดึกไป จะนอนไวขึ้นข้อที่6ค่ะ Harry goes to bed at 10 o'clock ก็จะเป็น I go to bed ครูขยับเวลาเข้านอนมาค่ะ at 9 o'clock นอน3ทุ่มพอค่ะของครู อันนี้เด็กๆสามารถเปลี่ยนได้เลยนะเปลี่ยนเวลาได้เลยตามความเป็นจริงของตัวเองนะคะไม่ใช่ลอกตะบื้อตะบันอย่างเดียวนะลูกโอเคเรียบร้อยค่ะข้อละ6คะแนน6ข้อก็เป็นข้อที่1ข้อแดมค่ะลูกเป็น60คะแนนค่ะเด็กๆเขียนคะแนนตัวเองลงไปได้เลยนะคะเด็กๆเรามาร้องเพลงกันนะคะsing along ร้องไปด้วยกันเลยง่ายๆนะคะ what's the time please เวลาเท่าไหร่บอกหน่อยนะคะโอเคพอถึงตอนถึงช่วงของเวลาของ time นะคะคุณครูจะให้เด็กๆพูดซ้ำสองครั้งนะคะอันนี้ก็ it's 6 o'clock ก็พูดสองครั้งนะคะนะคะตรงไหนที่ขีดเส้นใต้นะคะให้พูดสองครั้ง it's 6 o'clock นะคะ it's 6 o'clock it's 8 o'clock it's 8 o'clock it's 8 o'clock แค่นี้เองนะคะตรงไหนที่ขีดเส้นใต้ให้เด็กๆพูดสองครั้งนะคะส่วนนอกนั้นก็คือปกติธรรมดาเหมือนเดิมโอเคอ้าวเรามาเริ่มพร้อมกันเลยนะคะใครที่นะคะลองพร้อมไปกับคุณครูเลยนะคะโอเคอ่ะพร้อมกัน 1 2 3 go เอาชื่อเพลงก่อนนะคะ What's the time please What's the time please เวลาเท่าไหร่บอกฉันหน่อยโอเค6 6 6 6 6 It's 6 o'clock It's 6 o'clock Get up What's the time please โอเคอันนี้อันที่1นะคะแบบนี้นะอันที่2 3 45และ6นะคะโอเคอ่ะประมาณนี้อ้าวเราจะเริ่มเลยนะคะคราวนี้พร้อมกันอีกครั้งนึง one more time เริ่มมาที่1นะคะ6 6 6 6 6 It's 6 o'clock It's 6 o'clock Get up What's the time please It's 6 o'clock It's 6 o'clock What's the time please It's 6 o'clock It's 6 o'clock 8 8 8 8 8It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Go to school. What's the time, please? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. What's the time, please? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. โอเคจบเรียบร้อยทั้ง6ตอนอ้าวเรามาอีกรอบหนึ่งทวนกันอีกสักรอบหนึ่งลูกง่ายๆนะคะจังหวะช้าแบบสบายๆเอาชื่อเพลงก่อนนะคะ 1, 2, 3, goWhat's the time, please? What's the time, please? 6, 6, 6, 6, 6. It's 6 o'clock. Get up. What's the time, please? It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. What's the time, please? It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. 8, 8, 8, 8, 8. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Go to school.What's the time, please? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. What's the time, please? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock.
โอเคถ้าตรงไหนที่เด็กๆไม่ได้ก็ย้อนกลับไปร้องได้อีกเลยนะคะโอเคสำหรับเนื้อเพลงก็มีประมาณนี้นะคะเขาถามว่าอะไร What's the time please ก็คือเวลาเท่าไหร่บอกหน่อย666ก็คือเลข6นั่นเอง It's 6 o'clock ก็คือ6นาฬิกา Get up 6นาฬิกาเป็นเวลาอะไรลูก Get up ก็คือตื่นนอนนะคะ6นาฬิกาคือตื่นนอนได้เวลาตื่นนอนแล้ว What's the time please บอกหน่อยเวลาเท่าไหร่ It's 6 o'clock 6นาฬิกานะคะก็ไล่มา6นาฬิกานั่นเอง8888ก็คือเวลาคราวนี้ก็8แล้วคราวนี้ is 8 o'clock 8นาฬิกาทำไมลูกไปทำอะไร go to school ไปที่ไหนคะ go to school ไปโรงเรียนนะคะ what's the time please is 8 o'clock เวลาเท่าไหร่แล้ว8นาฬิกานะครับเวลาเท่าไหร่8นาฬิกานี่คือเนื้อหาของเนื้อเพลงนะคะร้องกันให้สนุกมารอบสุดท้ายค่ะพร้อมกันกับคุณครูนะคะ one more time what's the time please what's the time please 6666 is 6 o'clockIt's 6 o'clock, get up. What's the time, please? It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. What's the time, please? It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. 8888. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Go to school. What's the time, please? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. What's the time, please? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. เรียบร้อยนะคะคนไหนที่ร้องได้ครูเอให้ไปเลยทันทีเลย100คะแนนเต็มลองฝึกนะลูกฝึกร้องให้มันได้นะคะแค่นี้แหละของง่ายๆค่ะแล้วเรามาต่อที่ข้อที่2นะคะหน้า17ค่ะ Play a Guessing Game เรามาทายเกมกัน Where are you from คุณมาจากที่ไหนนั่นเองนะคะคราวนี้มีธงชาติอยู่ทั้งหมด6ธงชาตินะคะจาก6ประเทศนั่นเองแล้วคราวนี้ก็จะมีเห็นไหมมีบทสนทนาอยู่ด้านล่างนะคะมีเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาคุยกันกับเด็กผู้หญิงเสื้อสีชมพูนะคะนะคะเขาคุยกันเขาทายกันนะคะว่าฉันมาจากประเทศไหนนั่นเองโดยที่เขาไม่ได้บอกชื่อประเทศแต่เขาบอกลักษณะของธงชาตินะคะว่าเป็นแบบไหนโอเคคราวนี้เรามาลองดูกันนะคะเริ่มประโยคที่1 number 1 2 3 4 and 5โอเคเริ่มต้นดูนะคะประโยคที่1ค่ะครูเอจะลองเป็นประโยคที่1นะ My flag is red and yellow My flag is red and yellow ธงของฉัน flag ตัวนี้แปลว่าธงนะคะธงชาติธงชาติของฉันเป็นไงลูก My ตัวนี้คือของฉันเป็นสีอะไรลูก red คือสีอะไรคะ red แปลว่าสีแดงค่ะธงชาติของฉันเป็นสีแดงมีสีแดงและอะไรลูกและ yellow และก็สีเหลืองโอเคมีสีแดงและสีเหลืองเพราะฉันเขาก็เลยใบกันต่อนิดนึงนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้มาประโยคที่2ค่ะก็เลยว่า Are you from ChinaAre you from China? คุณมาจากไชน่าแปลว่าอะไรลูกไชน่าแปลว่าจีนนะคะเพราะว่าสีแดงสีเหลืองมันไม่ได้มีประเทศเดียวก็เลยถามใบกันนิดนึง Are you from China? คุณมาจากประเทศจีนใช่ไหมเขาก็เลยตอบอะไรลูก No I'm not No I'm not ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจีนตัดออกไปได้เลยไม่ใช่มีแดงกับมีเหลืองเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอันไหนลูก Are you from Spain? Are you from Spain? คุณมาจากสเปนใช่ไหมนั่นเองนะคะแล้วเขาก็ตอบว่าเป็นไงลูกแดงกับเหลืองก็ตอบ yes I am yes I am ใช่แล้วนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะคราวนี้ลองดูนะคะนี่คือเนื้อหาคราวนี้ลองดูครูเอจะให้เด็กๆนะคะเอาลองข้อที่อันนี้คือตัวอย่างนะถือว่าเป็นข้อที่หนึ่งต่อไปลองดูสักอีกสักข้อหนึ่งครูเอจะเป็นคนถามเด็กๆนะคะแล้วเด็กๆให้เด็กๆตอบนะให้เด็กๆตอบโอเคอ้าวเริ่มค่ะMy flag is red ข้อที่หนึ่งนะ My flag is red ครูบอกสีก่อนนะ White and blue My flag is red, white and blue คราวนี้พอเด็กๆถามปุ๊บสมมุติว่ามันมีสีอะไรลูกสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินคราวนี้ให้เด็กๆลองทายซิขาวแดงมันมีอยู่2ประเทศคราวนี้มีอยู่2ที่ใช่ไหมมี2ที่เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องถามว่าอะไรลูกต้องถามแต่งประโยคว่าอะไรเอ่ย Are you from โอเคเหมือนประโยคที่2เลยแต่ว่าใส่ชื่อเปลี่ยนประเทศไปนะคะแทนจากคำว่าไชน่าเป็น The United Kingdom ก็ได้หรือเป็น Thailand ก็ได้โอเคสมมติว่าตอนแรกเลยนะคะประโยคที่2ให้เด็กๆใช้แทนคำว่า Thailand แทนนะคะใส่คำว่า Thailand แทนแต่งประโยคพร้อมกันเลยลูก1 2 3 goAre you from Thailand? Are you from Thailand? คุณมาจากประเทศไทยใช่ไหม
แล้วครูเอก็บอกว่า no I'm not no I'm not ไม่ฉันไม่ได้มาจากประเทศไทยแล้วเด็กก็ถามต่อลูกถ้าไม่ใช่ประเทศไทยต้องเป็นอีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะถามว่าอะไรลูกเราก็จะถามว่าอะไรอันนี้ก็ตอบ no ใช่ไหมต่อไปข้อที่สี่ค่ะ are you from เพราะฉะนั้นเราอีกประเทศหนึ่งลูก are you from the United Kingdom are you from the United Kingdomคุณมาจากสหราชอาณาจักรอังกฤษใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูเอตอบว่าอะไรลูกหมายเลข5ค่ะคำตอบคือ yes yes I am yes I am นั่นเองนะคะเป็นไงฝึกพูดนะคะถ้าตรงไหนค้างคาอยู่ก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้เลยนะคะแล้วก็เนื้อหาของบทที่1ก็จะจบลงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำเจอกันที่แบบฝึกหัดต่อไปนะคะสำหรับตรงนี้ก็แค่นี้ค่ะของบทที่1นะคะบ๊ายบาย